3กล่องที่ส่งมาวันนี้เป็นพระแท้หมดเลยนะครับคุยกันไว้ที่โอนไปเรียบร้อยนะครับส่งสลิปไปให้แกเรียบร้อยตามที่ตกลงกันไว้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้มีกล่องไปรษณีย์มาที่บ้าน3กล่องนะแต่ผมหยิบสุ่มมาเพราะรู้สึกว่า3กล่องที่ส่งมาวันนี้เป็นพระแท้หมดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากล่องที่ผมหยิบเนี่ยไม่ดูชื่อด้วยอ่ะอ๋อนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะมีพี่วันลบพี่พิสิทธิ์นะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นพี่เล็กอีกคนหนึ่งรู้สึกว่ากล่องนี้จะเป็นของพี่วันลบเพราะพี่วันลบเนี่ยส่งมาเป็นพระตามนี้นะพระที่พี่วันลบส่งมาเป็นพระตามนี้ก็รู้สึกว่าเราจะคุยกันไว้ที่28,000เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าแท้หรือไม่แท้ประการใดหลังจากที่ดูองค์จริงนะทีนี้มาใกล้ๆเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูส่วนตัวนะครับสำหรับส่วนตัวแล้วองค์ที่มันจะยากที่สุดสำหรับผมก็คือเนื้อว่าน24เพราะพระเหรียญเนี่ยสำหรับเรานะมันเล่นค่อนข้างง่ายเพราะเราเริ่มต้นจากการหัดดูเหรียญมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูพระกันดีกว่าผมเริ่มจากอันนี้ก่อนเหรียญโชคดีนะที่แบบเล่นง่ายๆดูง่ายๆเราพยายามดูว่า1นะครับ1พื้นเหรียญต้องเรียบตึงนะต้องเรียบตึงนะครับไม่เป็นคลื่นนะไม่มีร่องรอยของการถอดและรุ่นนี้มันจะพิเศษกว่าเขาอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ว่าเราอ่ะจะเห็นเม็ดพวกนี้มักจะขึ้นอยู่ตามพื้นเหรียญ นะครับซึ่งเม็ดเหล่านี้นะถ้าเราพิจารณาวิธีพิจารณาเหมือนเหรียญอื่นๆนะครับและเห็นเม็ดแบบนี้มันเก๊นึกออกไหมแต่เม็ดพวกนี้สำหรับพระรุ่นนี้นะครับเม็ดที่ขึ้นเป็นตุ่มพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นที่เหรียญมันเป็นการขึ้นจากการชุบทองเห็นไหมเพราะเหรียญเนี่ยเหรียญอาจจะเป็นทองแดงหรือทองเหลืองก็ได้ด้านในนะครับแต่ว่าเขาจะมีการชุบทองพอมีการชุบทองปุ๊บมันก็เป็นไปได้ที่จะมีเม็ดพวกนี้เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเหรียญพวกทองแดงปกติเม็ดพวกนี้ห้ามมีเด็ดขาดนะครับต่อที่เหรียญเม็ดแตงเนี่ยเหรียญเม็ดแตงเหรียญเม็ดแตงเนี่ยเป็นพระปีศูนย์กว่านะก็คือศูนย์กว่าหนึ่งกว่าเนี่ยเราก็พยายามดูข้างนะครับพยายามดูข้างให้มันไม่เป็นท้องปิงท้องปิงคืออะไรท้องปิงในที่นี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับแอ่งกระทะแล้วเหรียญอัปกาเนี่ยที่มีรอยลั่นรอยแตกแบบนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่ามีทุกเหรียญ นะครับแต่เหรียญไหนที่มีค่อนข้างจะพิจารณาง่ายนะนอกจากนั้นเราก็ดูพวกเนี่ยอันนี้ไม่มีรูเจาะถูกไหมดูได้แค่หน้าหลังแล้วก็ข้างใช่ไหมครับพอพระมีรูเจาะมีหูห่วงมันก็จะยิ่งพิจารณาง่ายอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยดูการเจาะรูแบบธรรมชาตินะครับดูด้านหน้านี่ด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหูแบบนี้อันนี้ธรรมชาติพระดูง่ายๆถ้าพระเขาเรียกว่ารูบังคับเป็นรูหนึ่งแล้วมีรูเจาะเหยินไว้อีกรูหนึ่งพวกนั้นเขาเรียกหูปิงหูเน่านะหูปิงหูเน่าก็จะเกิดกับพระเก๋นะครับโดยส่วนมากนะอันนี้เป็นพระแท้ที่ค่อนข้างพิจารณาง่ายคือให้ท่านจินตนาการเอาก็ได้ว่าสมมุติท่านดูด้านข้างนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยรอยตัดรอยอะไรอย่างนี้นะเมื่อท่านส่องเข้าไปในรูหูห่วงนี้นะก็จะมีลักษณะเดียวกับเนี่ยด้านข้างบางรุ่นหรือพระเก๊หลายๆชนิดนะครับพอเขาทำไม่ได้ตรงนี้เขาใช้อะไรเขาใช้สว่านพอเขาใช้สว่านเจาะเนี่ยที่รูหูห่วงเนี่ยมันก็จะทิ้งร่องรอยความเป็นเกลียวของสว่านมันจะไม่เป็นตัวเจาะทะลุลงไปแบบนี้นะพอมันเป็นเกลียวปุ๊บเราก็พิจารณาได้ว่าอันนี้เป็นการเจาะรูแบบพระเก๊หรือบางรุ่นเขาไม่ได้เจาะมาตั้งแต่เดิมนะพระเหลือโรงงานไม่ได้เจาะแต่วัดลืมเจาะบ้างอะไรบ้างคนที่ได้ก็เอาไปเจาะโดยสว่านเอง
นะครับต่อไปเนื้อว่าน24เนื้อว่าน24เราดูอะไรดูหลังดูแร่เนี่ยดูหลังดูพวกแร่ดูพวกเนื้อหาและพวกเนี้ยเราต้องจำพิมพ์ให้แม่นนะเราต้องจำพิมพ์ให้แม่นจำหน้าตาหลวงพ่อให้ได้นะครับพระรุ่นไหนๆก็แล้วแต่เมื่อเราได้ดูบ่อยๆเข้าเราก็เหมือนเราจำหน้าคนคนหนึ่งได้เป็นอย่างนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมคุยเลยดีกว่าโอนไปเรียบร้อยนะครับพี่วันลบนะส่งสลิปไปให้แกเรียบร้อยตามที่ตกลงกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจำแนกให้เนื้อว่าน24เนี่ยถ้าใครมีนะครับก็ส่งมาขายเราได้รับเช่าหลักพันนะ 4-5-6,000 นะครับหมายถึงพิมพ์กลางนะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะประมาณ 4-5-6,000 ผมรับเช่าตลอดนะครับอันนี้เป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดเนี่ยอันนี้เขาจะสภาพอ่อนนิดนึงแต่ถ้าสวยๆพวกนี้หมื่นกว่านะรับเช่าหมดนะครับทุกบล็อกยกเว้นบล็อกแพงๆพวกหน้าผาก3เส้น4เส้นนะพวกนั้นก็3 4 5 0,000 6 70,000 อยู่ที่สภาพเอาเป็นว่าส่งมาขายเราได้นะรับเงินสดทันทีนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกแพงก็ว่าไปตามแพงพระพวกนี้ก็เดี๋ยวก็ไปดูในอีกรายการนึงก็ไปแบ่งปันกันนะครับสำหรับท่านที่สงสัยนะครับว่าจะเอาพระมาขายเราหรือจะส่งพระให้เราดูเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกพี่แอด LINE แอดที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ LINE แอดนี้พี่แอดมาปุ๊บพี่ไม่ต้องจำเป็นต้องถ่ายหยิบขึ้นมาถ่ายทีละองค์พี่สามารถถ่ายรวมได้เลยรูปเดียวนะครับถ่ายแชะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมแยกเองว่าอันนี้ต้องขอดูนะอันนี้พี่ส่งชัดๆนะเดี๋ยวผมจะวงส่งกลับไปให้แล้วก็แยกเฉพาะองที่เราวงไว้นะครับส่วนใครที่บางคนขายใครเห็นก็ได้เป็นสาธารณะได้เราก็ยังมีการอัดคลิปถ่ายทำไว้ว่าง่ายๆเอาไว้ตัดต่อเป็นคลิปทำให้ท่านดูว่าพระอันไหนเล่นยังไงอันไหนเท่าไหร่เอาเป็นว่าได้ทุกรูปแบบนะครับทั้งซื้อและขายติดต่อเราได้ครับอู้หูสนใจติดต่อมาครับพวกเราไม่หูความรู้รายการแอบเมียซื้อพระเปิดหาได้หน้า Facebook